بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์ครับได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตทีมงานถ้าจะเพิ่มเสียงไมค์ให้ผมอีกนิดหนึ่งนะครับผมเป็นคนเสียงค่อยก็ต้องอาศัยไมค์ช่วยนะครับก็เดี๋ยวทีมงานสะดวกแล้วช่วยเพิ่มเสียงให้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้เรามาดู ตัฟซีรกันต่อนะครับซูเราะห์อัซซุมัรครั้งที่แล้วเป็นครั้งที่10นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่11ครั้งที่แล้วกับครั้งนี้เนี่ยพูดกันคนละปีนะครั้งที่แล้วเนี่ยพูดวันเสาร์ที่23ธันวาคมนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมาพูดวันที่24กุมภาพันธ์นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่11วันนี้จะเป็นอายะห์ที่49ถึง52นะครับอายะห์ที่49ถึง52เผื่อใครจะดูตามมีอันกุรอานแปลไทยหรือว่าอาจจะไม่มีก็เปิดกุรอานดูความหมายตามไปได้นะครับผมสรุปครั้งที่ผ่านมานิดหนึ่งนะครับทบทวนว่าที่อัลลอฮฺทรงบอกในครั้งที่ผ่านมาเนี่ย 45 46 47 48ที่เราได้พูดไปเนี่ยคนที่หัวใจของเขาที่ไม่รักอัลลอฮ์คนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์คนที่ไม่เอาอัลลอฮ์นี่พอเวลาอัลลอฮ์ถูกกล่าวเพียงองค์เดียวเนี่ยครับเป็นไงครับก็จะรู้สึกว่ามันยังไงมันรังเกียจไม่ชอบพออัลลอฮ์ถูกกล่าวอ่ะนะจนบางคนนี่เกลียดอิสลามมากนี่ก็อัลลอฮ์นี่ไปล้อเลียนเคยได้ยินไหมบางทีเป็นพระนะมีพระคนหนึ่งล้อเลียนแล้วก็ได้ยินว่าถูกปลดถูกสึกอะไรไปแล้วอ่ะนะเขาแรงกับอิสลามมากแรงกับอิสลามมากคือถามว่าบ้านนี้เนี่ยบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยก็เรียกว่าเมืองพุทธเนี่ยถ้าจะเรียกนะก็หมายถึงว่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธใช่ไหมครับแต่ก็อยู่กันมานานแล้วไหมนานแล้วก็ถ้าเราไปดูย้อนกลับไปกรุงนั้นกรุงนี้ที่ผ่านมานี่ก็มีมุสลิมที่เป็นทหารที่มีส่วนร่วมในการกอบกู้บ้านเมืองนี้เราไปดูนะก็จะมีมุสลิมอยู่และมุสลิมนี่เป็นหัวด้วยนะหัวหมู่อะไรเขาเรียกหัวหมู่ทะลวงฟันนะก็คือว่าอยู่แนวหน้าตายก่อนเลยมุสลิมไปศึกษานี่เป็นมุสลิมอะครับแสดงว่าอันนี้เราพูดถึงว่าคนส่วนมากนับถือศาสนาพุทธเอาว่าไปแต่ถามว่าก็ถือว่าเป็นมุสลิมที่อยู่ในบ้านนี้เมืองนี้เหมือนกันแล้วก็อยู่มานานแล้วก็อยู่ด้วยกันได้แต่มันจะมีคนที่อะไรอ่ะสุดโต่งไงโจมตีอิสลามอย่างเต็มที่ด่าทออะไรต่างๆนานาเอ้าเขาเชื่อก็เชื่อของเขาเราของเราก็เผยแพร่เราก็ได้ว่าอะไรมันถูกต้องไม่ถูกต้องเราก็ชี้แจงใช่ไหมครับและหน้าที่ของเราเนี่ยถ้าเราชี้แจงอธิบายแล้วคนเข้าใจอิสลามมาเข้ารับอิสลามอัลลอฮ์ผลบุญยิ่งใหญ่ใช่ไหมคนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วสอนให้เขาเข้าใจอัลฮัมดุลิลลาห์ดีเอาแล้วคนที่เป็นอีกศาสนาหนึ่งแล้วก็ดึงเขามาจากนรกมาสู่สวรรค์น่ะผลบุญขนาดไหนมหาศาลนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันบอกช่วยกันเตือนให้เขาได้เกิดความเข้าใจฉะนั้นคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยนะครับไม่ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์นี่พอเราถูกกล่าวนี่ก็จะรู้สึกรังเกียจแต่เวลาสิ่งอื่นจากอัลเลาะห์ถูกกล่าวนี่อะไรครับโอ้โหเขาเบิกบานเขาดีใจเลยนะครับผมพูดในอายะห์ที่45แล้วกันแล้วก็จะมาถึงอายะห์ที่ในวันนี้เลยนะครับอายะห์ที่49คืออายะห์ที่49เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้พูดถึงในเรื่องของมนุษย์ที่มีสภาพที่บางทีอาจจะมีสุขมีทุกข์เดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็แปลความหมายให้ฟังนะครับแล้วก็พูดถึงการตอบแทนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะการอาซาบในวันอาคิเราะห์และแน่นอนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูได้ลงอาดาบลงโทษภาษาไทยของเรานี่ลงดาบนี่ก็ลงโทษนะลงอาดาบของเราภาษาอาหรับก็ลงโทษแต่ลงอาดาบนี่ก็คือลงโทษอย่างรุนแรง
ลงดาบนี่ก็คืออะไรครับฟันจัดการมันเดี๋ยววันนี้มีเรื่องมาคุยเตือนด้วยนะเรื่องหวย30ล้านต้องคุยต่อครั้งที่แล้วยังคุยไปไอ้นั่นมีเรื่องขวานจามรถอันนี้ก็ต้องคุยกันเหมือนกันอันนี้ต้องคุยผมไม่ได้อยู่ทีมป้าผมไม่ได้อยู่ทีมไหนแหละแต่เราต้องพูดหลักการก็ต้องเห็นใจเขาคนไม่โดนแก่ตัวเนี่ยก็ไม่รู้นะแต่ถ้าใครมีลักษณะนี้แล้วโดนบ่อยๆนี่ก็จะรู้ว่ามันอึดอัดมันขนาดไหนผมไม่ใช่ทีมป้านะแต่เราพูดเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราอิสลามมาใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยจะเป็นไงเพื่อนบ้านเป็นไงเรามันต้องนั่นให้หมดและจะพูดถึงระบบราชการด้วยที่มันมีอะไรที่มันเลอะเทอะที่มันหมกเม็ดที่มันใต้พรมอ่ะเขาถึงบอกว่าขวานของป้านี่วันนี้ยังไม่ได้ซับซีดเลยนะไปขวานป้าแล้วขวานของป้านี่ฟันที่สวนหลวงแถวบ้านผมนู่นสวนหลวงร.9แต่ว่าโอเคเขตประเวศจากตรงนั้นนะไปบ้านผมนะไม่อีกกี่กิโลหรอกแต่ว่าเขาจะอยู่โซนเข้าหมู่บ้านเสรีฝั่งนี้ของผมนี่จะเขาเรียกว่าเส้นเฉลิมพระเกียรติร.9ที่จะตัดออกไปด้านประเวศด้านไปลาดกระบังด้านนู้นออกนู้นอ่อนนุชขวานของป้านี่ฟันที่ไหนอ่ะฟันที่สวนหลวงแต่เขาบอกว่าดังไปถึงดวงดาวอ่ะเปรียบขนาดนั้นนะเพราะมันรื้อมาหมดเลยฟันแค่ตรงนั้นนะแต่ได้ยินสะท้านไปหมดเลยก็มี 2-3 เรื่องนี่แหละเรื่องหวย30ล้านกับเรื่องอะไรนะขวานจามรถเพราะมันมีเสียมด้วยเขาบอกมีเสียมมาเพิ่มด้วยคุยนี่เอาคุยหลักการทีมป้านี่เยอะคอมเมนต์นี่ทีมป้าเยอะแต่เรานี่ก็คุยหลักการคุยความรู้สึกของป้าคุยอะไรที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายหาตลาดที่อยู่ตรงนั้นน่ะไม่มีสักตลาดหนึ่งที่ขออนุญาตว่าเป็นตลาดไม่มีสักตลาดหนึ่งห้าตลาดแม่ค้าเยอะเห็นใจแม่ค้าคนทำมาหากินก็เข้าใจคนอยู่บ้านก็เข้าใจคนมาซื้อของก็เข้าใจเพราะมีตลาดก็ต้องมาซื้อของก็ต้องเอาแหละมันมีรายละเอียดแต่เราจะพูดหลักๆแล้วกันว่าเออมันได้ข้อคิดอะไรบ้างและมันมีเรื่องกฎหมายอะไรเข้ามาเยอะแยะกฎหมายถึงกฎหมายที่ว่าบ้านเราอะนะเรื่องกฎหมายที่เขาจะแจ้งกับป้ากฎหมายของคนที่จอดเรื่องอะไรจราจรทางบกอะไรนี่เยอะแยะเรามาตับซีก่อนเดี๋ยวไม่ได้เข้าเรื่องนะเดี๋ยวไม่ได้เข้าเรื่องตรงนี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานี่ได้ตรัสอย่างนี้นะครับบอกว่าฟาอิดามัสซันอินซานะดุรุนดะอานาซุมมาอิดากอวันนาฮูนิอ์มะตัมมินนากอละอินนามาอูตีตุฮูอะลาอิลมินบันฮิยะฟิตนะตุนวะลากินนะอักษรุฮุมลายะอ์ลามูนอัลลอฮ์บอกว่าดูมนุษย์นะดูมนุษย์สภาพของมนุษย์อัลลอฮ์บอกครั้นเมื่อทุกภัยใดประสบแก่มนุษย์เขาก็วิงวอนขอต่อเราต่อมาเมื่อเราได้ประทานความโปรดปรานจากเราแก่เขาก็กล่าวว่าแท้จริงสิ่งที่ฉันได้รับมานั้นเนื่องจากความรอบรู้ของฉันต่างหากแต่เขาหารู้ไม่ว่ามันคือการทดสอบแต่ว่าส่วนมากของพวกเขาไม่รู้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูได้พูดถึงสภาพของมนุษย์ว่าเมื่อมีดุรุนดอรอดดอรูรอดอรอดรากศัพท์ดุรุนมีสิ่งที่ไม่ดีทุกภัยมาประสบกับมนุษย์นี่อัลลอฮฺบอกว่าเขาก็จะวิงวอนขอต่อเราดานะจะวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺครั้นเมื่ออัลลอฮฺประทานนิอามัตให้แล้วนี่เขาก็บอกว่าฉันได้มานี่ด้วยกับความรู้ความสามารถของฉันพี่น้องดูมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยโดยหลักแล้วก็มีสุขกับอะไรครับสุขกับอะไรครับสองอย่างเนี่ยมีสุขกับอะไรสุขกับทุกข์ถูกต้องบางคนมีสุขกับเสาอะไรพอฉันมาเรียนศิลปะประจำมีสุขกับเสาสองวันบางคนเพิ่มอาทิตย์ด้วยมีเรียนวันอาทิตย์ด้วยมีสุขกับทุกข์สองอย่างถ้าสุขเนี่ยเราจะชูโกรธขอบคุณใครอัลลอฮ์ให้ทรัพย์สินเงินทองอยู่สะดวกสบายบ้านสงบไม่มีใครมาตั้งตลาดข้างบ้านไม่มีใครมาตะโกนไม่มีใครมาปลูกต้นไม้มาล้ำบ้านเราลูกหลานอัลฮัมดุลิลลาห์อยู่ในหลักการศาสนาอันนี้อะไรเป็นสุขชีวิตเป็นสุขขอบคุณใครชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหรือบางทีทุกคนเสียงดังเพื่อนบ้านบางทีเหม็นนู่นนี่นั่นฮะ
บางทีอะไรครับเอาลูกเอาภรรยามาอยู่ในหลักการศาสนาเอาสามีมาอยู่ในหลักการศาสนาลูกติดยาบ้างลูกบางทีไปทำซีนานะครับเสียหายกับวงตระกูลกับครอบครัวนี่อะไรครับเป็นทุกข์ถ้ามีสุขอัลลอฮฺประทานเนียมัตให้ก็ชูโกรต่ออัลลอฮฺสุนลาขอบคุณอย่างน้อยอย่างน้อยพระอัลลอฮ์ให้มาอย่างน้อยคำกล่าวอัลฮัมดุลิลละแต่เขาบอกว่าอันนี้ยังไม่ชูโกรสมบูรณ์เพราะถ้าจะให้ชูโกรขอบคุณอย่างสมบูรณ์ต้องมากกว่านี้ทำอะไรอะครับไม่ใช่อัลฮัมดุลิลละอย่างเดียวอัลลอฮ์ให้ทรัพย์สินมาวันนี้ได้ตังมาทำโอ้เงินเดือนออกหรือได้อะไรมาอัลฮัมดุลิลละแค่นี้หรอไม่อัลลอฮ์ให้ทรัพย์สินมาเนี่ยนะจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอดาเกาะห์ซะกาตอะซะกาตวาญิบต้องจ่ายซะกาตซอดาเกาะห์ไม่วาญิบก็ดูความเหมาะสมว่าเราจะให้ใครคนยากคนจนคนขัดสนคนเดินทางเขาตกทุกข์ได้ยากเราก็ดูแลนะครับอ้าวลูกหลานที่อัลลอฮ์ให้มาดีชูโกต่ออัลลอฮ์ไงก็ให้เขาเรียนในหลักการศาสนาให้เขารับใช้ศาสนาให้รับใช้สังคมเรียนวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์กับมุสลิมกับผู้คนทั่วไปใช่ไหมอัลลอฮ์ให้มาสุขภาพอัลลอฮ์ให้สุขภาพดีอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันแข็งแรงไอ้ข้างๆนี่50นี่อึดอัดนะปวดเรานี่65แล้วโอ้โหยังแข็งไวนี่อีกอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็เลยข้างๆฮะแล้วมีสุขภาพดีอัลลอฮ์ให้แข็งแรงทำไงครับเอาสุขภาพดีเนี่ยใช้เป็นหนทางอัลลอฮ์รับใช้ศาสนาทำไงครับปฏิบัติขั้นพื้นฐานเลยปฏิบัติที่เราวาญิบกับอัลลอฮ์ละหมาดฟารดูละหมาดซุนนะห์อ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ร่างกายแข็งแรงก็คือตอนนี้แน่นอนถ้า60อัพเนี่ยมันจะเอาเหมือน20 30มันเป็นไม่ได้มีใครกล้าพูดล่ะว่าฉันตอนนี้60ฉันเนี่ยแข็งแรงเหมือน30ปีที่แล้วว่าใครพูดไม่มีถ้าพูดแล้วเขาหาว่าโต๊ะคนนั้นเลอะเทอะอะไรมันจะเหมือนได้ไง30ปีมันเหี่ยวย่นมันกระดูกไปหมดแล้วอันนี้เรายอมรับสภาพฉะนั้นเราก็ต้องทำเมื่ออัลลอฮฺสั่งเราให้สุขภาพแข็งแรงนี่เป็นไงครับเราก็ต้องให้สุขภาพที่อัลลอฮฺให้มาเนี่ยใช้ไปในหนทางของอัลลอฮฺให้หมดไปในหนทางของอัลลอฮฺในทางที่ฮาลาลในทางที่เป็นประโยชน์มนุษย์บอกไปแล้วพอเวลาทุกข์เขาเนี่ยจะวิงวอนต่อข้าเราบอกพอเราตกทุกข์ได้ยากนี่ไปวิงวอนขอต่อพระเจ้าแต่พอเราประทานให้รอดพ้นให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเขาก็ลืมอัลลอฮ์แล้วก็ไปบอกว่าที่ฉันได้มาเนี่ยนะเพราะความรู้ความสามารถของตัวเองหรือเขาเนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นคนเนรคุณต่ออัลลอฮ์คันเมื่ออัลลอฮ์ให้เนี่ยเขาเนี่ยไม่รู้ตัวเองสำคัญผิดไปว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีอัลลอฮ์รักเขาโอ้นี่ถ้าฉันไม่ดีเนี่ยนะพระเจ้าไม่ประทานให้ฉันหรอกถ้าฉันไม่ถ้าพระเจ้าไม่รักฉันนี่พระเจ้าไม่ให้ทรัพย์สินเงินทองให้สุขภาพดีกับฉันหรอกสำคัญผิดไปเพราะอะไรครับเพราะทั้งสองสภาพนี่เสียหายหมดเลยคนที่อัลลอฮ์ให้แล้วคิดว่ามาจากตัวเองไอ้นี่ก็เลวร้ายลืมอัลลอฮ์ไปหรือขณะเดียวกันตัวเองอยู่ในความผิดอยู่ในความชั่วพอละอัลลอฮ์ให้ก็คิดว่าอะไรครับอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์รักฉันอัลลอฮ์ให้เกียรติฉันจริงๆไม่ใช่อัลลอฮ์ต้องการให้เขาอยู่ในบาปต่อไปเพราะคนเนี่ยพออยู่ในความผิดแล้วอัลลอฮ์ให้ก็คิดว่าอัลลอฮ์รักที่ตัวเองเป็นอยู่ซึ่งมันคือผิดแต่นั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ปล่อยให้เขาจมปลักในความผิดต่อไปนี่แสดงว่ามันหนักเพราะยิ่งอยู่ในความผิดต่อไปไม่ลืมหูลืมตาอยู่ในการดอลาละหลงผิดมันก็ทำให้บาปของเขาต้องหนักไปอีกเพราะบาปมันจะหนักนี่มันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเขาว่าบาปการลงโทษจะหนักเนี่ยขึ้นอยู่ว่ามันคือบาปเล็กบาปใหญ่และบาปใหญ่ที่เขาทำเนี่ยทำเยอะทำน้อยบาปเล็กเนี่ยทำเยอะทำน้อยเพราะเรานี่จะไม่ซอเลมใครเอาทำเยอะทำหนักก็แล้วแต่ที่ศาสนาบอกว่าอะไรมันคือบาปใหญ่บาปใหญ่ทำบ่อยทำประจำทำเยอะก็แน่นอนนะครับมันก็ยิ่งหนักเป็นเท่าทวีคูณเขาบอกว่าฉันได้มาด้วยกับความรู้ความสามารถของฉันแต่เราบอกว่านั่นน่ะมันคือฟิตนะฟิตนะคืออะไรครับมันคือบททดสอบมันคือการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พวกเขาเนี่ยไม่รู้ให้เห็นภาพนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าถึงบรรดามุชริกีนผู้ตั้งภาคีตอนเขาอยู่ปกติเนี่ยเขาก็ชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากราบไหว้รูปปั้นเต็มไปหมดแต่พอเวลาเขาเดินขึ้นเรือโดยสารหรือลงเรือเนี่ยแล้วก็มีพายุมีอะไรลมพัดแรงนี่เขาก็กลัวเลยกลัวตายกลัวจมน้ำถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยเขาลืมพระเจ้าอื่นหมดเลย
หรืออัลลอฮ์องค์เดียวเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าอื่นที่เขากราบไหว้เนี่ยช่วยเขาไม่ได้หรอกอยู่ที่มักกะอยู่ที่เมืองนั้นเมืองนี้จะมาช่วยเขาในทะเลให้รอดพ้นจากคลื่นจากลมแรงอ่ะไม่มีใครอ่ะอัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์จึงเล่าให้ฟังในกุรอานบอกว่าฟะอิซารอกิบูฟิลฟุลกิดะอูลลอฮะมุคลิซีนละฮุดดีนฟะลัมมานัจญาฮุมอิลัลบริอิซาฮุมยุชริกูนอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อพวกเขาโดยสารเรือไปเขาวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูด้วยความอิคลาสเลยอัลลอฮ์องค์เดียวเลยคันเมื่ออัลลอฮ์ช่วยให้เขารอดพ้นปลอดภัยแล้วเขาก็กลับมาทำชิริกต่ออัลลอฮ์อีกแทนที่จะเปลี่ยนแปลงกับเนื้อกับตัวพระเจ้าอัลลอฮ์นี่ให้เขาพ้นจากการจมในทะเลเนี่ยนะมาสู่ฝั่งอย่างปลอดภัยแทนที่จะทิ้งชิริกกลับสู่พระเจ้าที่แท้จริงไม่กลับมาทำชิริกต่ออัลลอฮ์ตอนสุขตอนปกติชิริกต่ออัลลอฮ์พอแล้วทุกขอต่ออัลลอฮ์องค์เดียวพออัลลอฮ์ให้ปลอดภัยไปไหนต่อครับกลับไปสู่ชีริกชีวิตมันก็ไม่ได้ปราศจากสิ่งที่มันเป็นภาคีต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าฉันเนี่ยหรือที่บอกว่าพอแล้วเขาปลอดภัยเขาได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าฉันได้มาด้วยกับความรู้ความสามารถหรืออีกตัฟซีรหรืออีกความหมายนึงก็คือว่าด้วยกับการที่อัลลอฮ์รักฉันสิอัลลอฮ์ถึงให้ฉันถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้หรอกเขาสำคัญผิดไปไงทั้งที่เขาอยู่ในความผิดทำไมอะครับเพราะอัลลอฮ์ต้องการที่จะปล่อยให้เขาอัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับซานัสตาเดริจูฮุมมินไฮซูลายะละมูนวะอุมลีละฮุมอินนะกัยดีมาตีนอัลลอฮ์บอกว่าเราจะปล่อยอัลลอฮ์ประทานทรัพย์สินเงินทองให้ลูกหลานให้ความสุขและปล่อยให้เขานั้นอยู่ในความผิดต่อไปเพราะคนที่เขาสำคัญผิดเนี่ยเอ้ยถ้าฉันผิดเนี่ยพระเจ้าต้องลงโทษฉันแล้วสิแต่ทำไมพระเจ้าเนี่ยโหลูกหลานฉันเนี่ยเรียนกันสูงๆเป็นด็อกเตอร์นะทรัพย์สินเงินทองนี่เงินเดือนฉันนี่เป็นแสนครอบครัวฉันอย่างนั้นชอบครัวฉันอย่างนี้ถ้าฉันผิดเนี่ยพระเจ้าต้องเล่นงานฉันแล้วแสดงว่าฉันถูกจริงๆเขาอยู่ในการปฏิเสธอยู่ในการตั้งบาคีอยู่ในความผิดอัลลอฮ์ต้องการจะปล่อยให้เขานั้นอยู่ในความผิดต่อไปเพิ่มความผิดให้อายุยืนแล้วก็จะได้ทำชั่วต่อไปนี่แสดงว่าอัลลอฮ์ยิ่งเกลียดเขาหนักสิถ้าอัลลอฮ์รักเขาจริงเนี่ยเราต้องดึงเขาแต่อัลลอฮ์เห็นว่าอะไรครับเขานี่ยิงพยองเขานี่ไม่กลับสู่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เลยปล่อยไปเลยเอาให้มันให้กับมันเอาให้ทรัพย์สินเงินทองให้มันสุขกับดุนยาไปให้มันมีอายุยืนมันทำชั่วมากพอไปเจออาคิเราะห์นี่จะได้เจอแบบเต็มที่นี่ไงอัลลอฮ์จึงบอกเหมือนกันกอรูนเป็นใครกอรูนนี่เป็นคนหนึ่งจากกลุ่มชนของนบีมูซาบางตัฟซีรบอกว่าคืออิบนุอัมลูกของลุงก็เป็นลูกพี่น้องกับนบีมูซาอัลลอฮ์ให้กับเขาเนี่ยโอ้โหมหาศาลที่ว่ารวยๆในดุนยาแล้วเนี่ยนะเจอกอรูนนะลูกกุญแจความที่ใหญ่หรือความที่เยอะนี่คนแข็งแรงต้องแบกกันไม่ไหวอ่ะต้องใช้คนแข็งแรงเยอะชายชะกันน่ะแบกลูกกุญแจเขาไม่ไหวความที่ใหญ่หรือเยอะกุญแจไว้ไขคลังที่เก็บทรัพย์สินของเขาอะเขาเนี่ยแทนที่จะนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงคนที่มาเตือนเขาว่าเออให้ยำเกรงอัลลอฮ์ให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่พยองหนักขึ้นอีกก็เลยอินนามาอูตีตูฮูอะลาอินมินอินดีไอที่ฉันได้สิ่งต่างเหล่านี้มาเนี่ยเพราะความรู้ความสามารถของฉันวะนียาซุบิลละอย่าให้เกิดอย่าให้ออกมาจากปากของเราอย่าให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราความรู้สึกพวกนี้ว่าอะไรครับที่ฉันได้มาทั้งหลายเนี่ยโอ้ฉันเหนื่อยนะใช่เราเนี่ยทำแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ประทานให้และการที่เราทำมันไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ทุกอย่างที่เราหวังที่เราทำเพราะสิ่งที่เราหวังที่เราทำมันอาจจะไม่ได้ก็ได้และบางทีสิ่งที่เราไม่เคยคาดหวังมันอาจจะมาหาเราก็ได้เพราะเดี๋ยวเราจะได้พูดเนี่ยอายะสุดท้ายที่วันนี้เราจะพูดเนี่ยที่อัลลอฮฺประทานริสกีให้บางคนอัลลอฮฺให้กว้างขวางบางคนอัลลอฮ์ให้คับแคบอัลลอฮ์ให้น้อยทั้งผู้ศรัทธาและไม่ศรัทธานี่อัลลอฮ์ให้หมดริสกีแต่อีหม่านการศรัทธาอัลลอฮ์จะให้กับคนที่อัลลอฮ์รักอ่ะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่ามันเป็นฟิตนะห์เป็นการทดสอบอย่าสำคัญผิดบอกเนี่ยสำคัญเนี่ยประเด็นนี้ให้ดีเพราะบางทีเนี่ยเราเคลิ้มไปถูกดุนยาหลอกอัลลอฮ์บอกว่าแต่ส่วนมากของพวกเขาเนี่ยไม่รู้ว่านี่คือการทดสอบถ้าคนที่เขาเข้าใจเ
ขาจะรู้ว่าเออบางครั้งเนี่ยสะกิดอัลลอฮ์สะกิดเขาเป็นคนดีไหมเป็นคนดีมีความยำเกรงแต่อัลลอฮ์ทดสอบเอาทดสอบเขาจะได้เพิ่มระดับให้กับเขาแต่ทดสอบเขาทดสอบเขาดูดิว่าเขาจะทนไหวไหมแต่อัลลอฮ์จะทดสอบบ่าวเนี่ยอัลลอฮ์จะทดสอบบ่าวเนี่ยจะทนได้บ่าวนี่จะทนได้อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทดสอบแบบว่าหนักหนักเนี่ยนะบ่าวทนได้ไหมได้อ้าวสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์อาจจะทดสอบแรงมากอาจจะถึงเสียชีวิตก็คือจบนั่นแหละแต่การทดสอบที่อัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยแรงและเขาอดทนเนี่ยอัลลอฮ์ยกระดับอัลลอฮ์ลบล้างความผิดให้กับเขาฉะนั้นนบีจึงบอกว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากนะใครอะครับมหัศจรรย์มากกับเรื่องราวของผู้ศรัทธาอาจาบัลลิอัมรินมุมินอินนะอัมรอฮูกุลละฮูคอยร์นบีบอกว่ามันเป็นที่น่าทึ่งมากเลยกับกิจการของผู้ศรัทธาและมันจะไม่ได้กับใครนอกจากผู้ศรัทธาเท่านั้นนบีบอกนบีบอกว่าหากสิ่งดีมาประสบเขาเนี่ยชากะรอฟะกะนะคอยรอนละเขาขอบคุณอัลลอฮ์มันก็เป็นความดีกับเขาหากว่ามีสิ่งไม่ดีมาประสบกับเขาทุกภัยเจ็บป่วยนะครับไม่สบายสูญเสียสามีลูกภรรยาครอบครัวเป็นโรคนั้นโรคนี้นบีบอกว่าเขาอดทนซอบัรฟะกะนะคอยรอนละเขาอดทนก็เป็นความดีกับเขาฉะนั้นอุลามะห์นี่จึงมีคีลาฟกันบอกว่าใครประเสริฐกว่าระหว่างอัลกอนียุชากิรกับอัลฟากีรุซอบิรใครประเสริฐกว่ากันซึ่งมันประเสริฐทั้งคู่นะแต่ใครอัฟดอนกว่ากุรอานและหะดีษเนี่ยชมเชยยกย่องทั้งสองฝ่ายเลยแต่ใครนี่ประเสริฐกว่าเพราะมันมีตัวบททั้งสองทั้งกุรอานหะดีษเนี่ยพูดยกย่องชมเชยความดีของคนทั้งสองกลุ่มใครประเสริฐกว่าระหว่างอัลกอนียุชากิรมีมั่งมีร่ำรวยแล้วชูโกตขอบคุณอัลลอฮ์และกระจายไปนะฟีซาบิลละกับคนอัลฟากีรอัสซอบิรกับคนยากจนและขอสอบัตต่อการทดสอบต่อความยากไร้ที่อัลลอฮ์ทดสอบเขาใครประเสริฐกว่าอุลามะคีลาฟเพราะอะไรครับเพราะมันมีตัวบททั้งกุรอานและหะดีษเนี่ยยกย่องชมเชยพูดถึงความดีความประเสริฐของทั้งสองกลุ่มเอาถ้าอัลลอฮ์ให้เราร่ำรวยชูโกตต่ออัลลอฮ์ชูโกตคืออะไรไม่ใช่อัลฮัมดุลิลลอฮ์อย่างเดียวบอกไปแล้วให้จ่ายไปในทางของอัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์ให้มาโอ้โหรวยเป็นหลายสิบล้านร้อยล้านอัลฮัมดุลิลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลอฮ์ตลอดเลยแต่ไม่เคยจ่ายในทางของอัลลอฮ์เอาตังค์ไปซื้อหวยโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันอัลฮัมดุลิลลอฮ์ไม่ไปกินอะไรก็ไม่รู้กินของฮารอมแทนที่ไปช่วยเหลือคนยากคนจนเด็กกำพร้าไม่นะครับอ้าวถ้าอัลลอฮ์ทดสอบก็ให้ซอบัรอดทนและอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบเกินความสามารถของเราหรอกที่จะทนได้เราก็จะอัลลอฮ์ก็ทดสอบเราทนได้อินชาอัลลอฮ์ให้ขนาดไหนเนี่ยนะครับลำบากขนาดไหนเนี่ยนะมนุษย์ก็จะยังมีแรงที่อดทนแต่อย่างที่บอกว่าถ้าที่สุดแล้วอ่ะถ้าตายถ้าเสียชีวิตเนี่ยมันก็ไม่แล้วตายแล้วเจ็บปวดปะไม่มีลองไปหยิกคนตายดิไม่เจ็บอันนี้ยกตัวอย่างนะอย่าไปหยิกจริงนะลองหยิกวันนี้อาจารย์เลยเพราะคนตายแล้วนบีบอกต้องให้เกียรติเหมือนกับคนเป็นจะอาบน้ำมาหยาดเขาอู้หักกระดูกมันอู้ล้างแขนล้างจักรแร้มันยกขามันไม่ใช่ต้องค่อยๆทำเหมือนกับเนี่ยผู้ศรัทธาตอนเป็นตอนตายต้องให้เกียรตินบีถึงไม่ให้ไปข้ามหลุมศพหรือไปเหยียบหลุมศพเพราะทำไมครับให้เกียรติเขาอ๋อไม่ใช่ตายแล้วจะเหยียบย่ำยังไงก็ได้จะหักแขนหักขาไงก็ได้ยกขามันอาบน้ำมาหยาดไม่ใช่นะครับให้เกียรติทำกับเขาดีๆห่อกระฝันเขาดีๆฝังเขาก็อย่าไปเหยียบอย่าไปนั่งบนหลุมฝังศพฉะนั้นนี่คืออะไรครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทบทวนทำความเข้าใจเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยมาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แล้วเนี่ยจะรักษาไว้อย่างไรอัลลอฮฺบอกอินนัลลอฮะลายุกัยยิรุมาบิกอมินฮัตตายุกัยยิรุมาบิอันฟุซิฮิมอัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺจะไม่เปลี่ยนเนี่ยมาความโปรดปรานที่อัลลอฮฺให้กับกลุ่มชนหนึ่งจนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนตัวของพวกเขาหมายความว่าไงครับหมายความว่าอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดความสุขความสงบความสบายทรัพย์สินเงินทองกับกลุ่มชนหนึ่งอัลลอฮ์จะไม่ถอนออกจนกว่าพวกเขานั้นจะฝ่าฝืนอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เนรคุณไม่ชูโกตไม่ละหมาดไม่จ่ายซะกาตนั่นแหละอัลลอฮ์จะถอนแล้วก็อัลลอฮ์จะลงโทษฉะนั้นอะไรครับการรักษาเนี่ยมัดอันดียิ่งที่อัลลอฮ์ให้แล้วคือการขอบคุณอัลลอฮ์เป็นเจ้าของทรัพย์สินอัลลอฮ์ให้เรามาดูแลตลอดเลยเหร
หรือชั่วระยะหนึ่งชั่วระยะหนึ่งเอาเต็มที่กับตอนไหนตอนตายไปไหนอะครับพอเวลาเราตายปุ๊บมันไม่ใช่ของผมแล้วครับกลายเป็นของคนที่เขาอยู่ข้างหลังผมภรรยาผมลูกผมพ่อผมแม่ผมที่เขาได้รับไอ้ที่เราหากันมาเนี่ย20ปี30ปี50ปีเนี่ยเก็บหอมรอมริบมา10ล้านนะตายปุ๊บเราตายภรรยาได้ลูกได้พ่อเราได้แม่เราได้พ่อแม่ภรรยาไม่เกี่ยวนะที่จะได้ของเรานี่คือพ่อแม่ของเราภรรยาเราแล้วก็ลูกของเราลูกชายลูกสาวนี่ไงอัลลอฮ์ให้เรามาดูแลแล้วถามว่าเราจะบริหารยังไงเมื่ออัลลอฮ์ให้เรามาดูแลเราก็ต้องเอากลับไปสู่อัลลอฮ์สักทีนึงทำไมซอฮาบะห์นี่เขาได้ทรัพย์เฉลยเยอะไหมเยอะโดยเฉพาะหลังจากที่พิชิตแล้วอ่ะนบีวาฟาดแล้วตอนนบีเสียชีวิตก็มีการพิชิตโดยเฉพาะในคาบสมุทรอาหรับหลังจากนบีสมัยของอบูบักอาจจะพิชิตได้ไม่เยอะสมัยท่านอุมัรอุสมานี่พิชิตได้เยอะมากไปชามไปเปอร์เซียไปหนุนไปด้านอียิปต์นะครับพิชิตไปเรื่อยหนุนจะไปกระทั่งถึงสเปนเนี่ยต่อยอดไปอ่ะนะถามว่าทรัพย์เฉลยไปพิชิตเปอร์เซียน่ะสมัยของท่านอุมัรสมัยของท่านอุสมานน่ะเอาแบบเบ็ดเสร็จเลยนะสมัยท่านอุสมานนี่แบบได้ทั้งเปอร์เซียน่ะถามว่าทรัพย์เฉลยขนาดไหนถ้าซอฮาบะห์เขาติดดุนยาเขาหลงกับดุนยาน่ะพี่น้องครับเขาจะพิชิตดินแดนต่างๆแล้วจะอิสลามจะมาถึงเราได้ไงถ้าเขาบอกว่าพิชิตแค่ข้าวสมุทรอาหรับหรือเปอร์เซียนิดหน่อยอะไรนี่โหเขาทรัพย์เฉลยนี่เขาอยู่แบบสบายแล้วแต่ไม่ใช่ลิอันนัดดุนยาฟีไอดีฮิมลาฟีกูลูบิฮิมเพราะดุนยาอยู่ในมือพวกเขาไม่ได้อยู่ในหัวใจของพวกเขาไม่เข้าใจอ้าวเข้าใจไม่อธิบายแล้วเออพูดเองเออเองมันจะได้แอคทีฟนิดนึงจะได้เวลาขยับอะไรนิดนึงมันจะได้ไม่หลับนะอ้าวเพราะดุนยาอยู่ในมือของพวกเขาไม่ได้อยู่ในใจแปลว่าอะไรครับเขาเอาทรัพย์สินที่อัลเลาะห์ให้นี่อยู่ในมือหมายถึงว่าเขาบริหารเขาเมเนจเขาจัดการว่าเขาไม่เอามาใช้ส่วนเขาเอาแหละในดุนยามันต้องมีทรัพย์สินเงินทองต้องดำรงชีวิตแต่เขาไม่ได้ติดกับดุนยาไม่ได้เอาทรัพย์สินเงินทองที่เขาได้มาจากทรัพย์เฉลยมาเอายึดมาได้นี่เอามาใช้ไม่ใช่เขาเอาสิ่งต่างเหล่านี้ได้มาเนี่ยฟีซาบีลิลลาห์ไปอีกเขาได้มาเนี่ยก็ฟีซาบีลิลลาห์ดุนยาอยู่ในมือเขาบริหารใจนะครับไม่ได้อยู่ในหัวใจเพราะถ้าดุนยาในหัวใจนี่เป็นไงครับก็ติดดุนยาหลงกับดุนยาติดดุนยาหลงชอบกับดุนยาเพราะอยู่ในใจแต่นี่อยู่ในมือคือบริหารดุนยาเราต้องเอาอย่างซอฮาบะห์นี่แหละว่าให้ดุนยาอยู่ในมือของเราทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่มีอยู่กับเรานี่ให้เราบริหารยังไงเกิดประโยชน์กับเราทั้งในดุนยาและอาคีเราะห์สำคัญนะมนุษย์เนี่ยแน่นอนนะครับชอบดุนยานบีว่าเป็นสีเขียวแล้วมันหวานอัดดุนยาฮุลุนคอดีเราะห์นบีว่าดุนยาเนี่ยฮุลุนหวานคอดีเราะห์เนี่ยเขียวมนุษย์ตัวไปชอบหวานชอบเขียวไอ้ที่เป็นเบาหวานกันอยู่เนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็กินหวานกันนั่นแหละไม่ต้องปฏิเสธนะครับชอบหวานหวานมันสดชื่นตอนวัยรุ่นนี่แม่เหอะไอ้ตรงไอติมน้ำตรงน้ำตานี่ใส่เข้าไปฮะแต่ตอนนี้นี่หมอบอกต้องงดอ้าวงดไม่ 100% แต่ก็งดบ้างกินเหมือนเต็มที่มาก่อนเบาหวานมันมาน้ำหวานอะไรนะน้ำหวานแดงอร่อยเขียวโซดงโซดานี่ซัดกันเต็มที่หวานอร่อยเขียวแหละเขียวมองแล้วสบายตาคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาไม่ต้องพูดเลยว่าเขามีความสุขกับต้นไม้ต้นอะไรนะต้นข้าวผลหมากรากไม้ที่เขาปลูกที่มันเขียวชะอุ่มขนาดไหนที่มันงอกเงยขึ้นมาแล้วมันเขียวต้นข้าวที่มันมาก่อนที่จะเป็นสีทองสีเหลืองนะมันเขียวชะอุ่มแล้วมันสวยขนาดไหนผมเคยไปตอนนั้นน่ะไปบ้านญาติภรรยาเดียวอยู่แถวบางบัวทองนนทบุรีแล้วแถวบ้านเขานี่ก็จะเป็นทุ่งนาบางบัวทองถ้าใครไปก็จะเจอนาแล้วตอนนั้นไปเนี่ยมันเขียวหมดเลยยังไม่เหลืองผมก็ถ่ายรูปกล้องจากมือถือแต่มันก็ไม่คมชัดเท่าไหร่หรอกเพราะว่าความคมชัดมันเยอะแต่ว่ามันสวยอะครับอยากจะเก็บภาพไว้เพราะมันเขียวหมดเลยเขียวมองแล้วก็อะไรครับสบายตาฉะนั้นเนี่ยเขาจึงแนะนำว่าบางทีเราอยู่กับอะไรนานๆเนี่ยให้พักสายตาอยู่กับคอมอยู่กับอะไรเนี่ย
ให้มองไปไกลๆโดยเฉพาะทำอะไรที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยให้มองต้นไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีอะไรอ่ะสีเขียวที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยเห็นต้นไม้เนี่ยก็มองมันก็สบายตานะครับฉะนั้นจากตรงนี้นะครับอัลเลาะห์ตรงนี้อายะห์นี้เนี่ยผมลงรายละเอียดหน่อยเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราจะต้องคิดสิ่งที่เราจะต้องใคร่ควรนะครับว่าบริหารสิ่งที่อัลเลาะห์ให้ให้ดีอย่าให้มันอยู่ในหัวใจของเราแล้วเราก็ติดกับดุนยาแล้วมันเราก็จะทำให้เรานั้นเกิดความเสียหายนะครับมาดูในอายะห์ต่อมานะครับอายะห์ต่อมาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่ากอดกอละฮัลลาดีนมินกอบลิฮิมฟะมาอักนาอันฮุมมากานูยักซิบูนอัลเลาะห์บอกว่าโดยแน่นอนบรรดาหมู่ชนก่อนหน้าพวกเขาได้กล่าวมันไว้และได้กล่าวมันไว้เช่นนี้ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาได้กระทําไว้นั้นหาได้อํานวยประโยชน์แก่พวกเขาไม่หมายถึงคําพูดเนี่ยคําพูดของมุชริกีนมักกะห์คําพูดของบรรดาผู้ปฏิเสธที่มาตอนหลังเนี่ยกล่าวเหมือนกับอะไรครับกล่าวเหมือนคนยุคก่อนพวกกอรูนพวกอาดพวกสมุนนี่ตัวใหญ่มั้ยตัวใหญ่คิดว่าอะไรครับคิดว่าตัวเองแข็งแรงกำยำโอ้โหตัวนี่เขาสูงใหญ่สามารถเจาะภูเขาเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นบ้านวายันฮิตูนันบูยุวะตันวายันฮิตูนันบูยุวายันฮิตูนันจีบาละบูยูตาพวกเขาเนี่ยเจาะจีบาเนี่ยภูเขาเนี่ยเป็นบูยูตาเป็นบ้านเอาใครไปเสิร์ชดูอาสมูดเนี่ยก็จะเห็นว่าอะไรครับมันก็จะขึ้นภาพเขาเจาะภูเขาแล้วก็เป็นที่อยู่ไม่ต้องพูดนะครับเป็นพันปีที่แล้วอ่ะนะว่าจะมีเครื่องเจาะเครื่องมือหนักที่จะเจาะภูเขาแล้วเขาเอาอะไรมาเจาะอ่ะเป็นพันปีที่แล้วอ่ะก็ต้องมีก็แน่นอนนะไอ้เครื่องจักรโกนพวกหนักๆพวกนี้มีหรอกเครื่องเจาะอะไรเนี่ยแสดงว่าร่างกายเขาใหญ่เขาสามารถที่จะเจาะพวกนี้แล้วก็อยู่ได้ฉะนั้นคำพูดพวกนี้เนี่ยคนเนี่ยบางทีเนี่ยพลังร่างกายแข็งแรงกำยำตัวใหญ่กว่าคนอื่นเนี่ยมักจะตะกับบดคนเวลามีทรัพย์สินเนี่ยเห็นคนไม่มีเนี่ยมักจะไม่ใช่ทุกคนนะมักจะอะไรครับมักจะตะกับบดไม่ว่าจะมากด้วยทรัพย์สินหรือว่าร่างกายที่มันใหญ่โตที่แข็งแรงกว่าคนอื่นมักจะนี่คืออะไรครับนี่คือความเป็นมนุษย์เนี่ยแหละแล้วก็เวลาเห็นบางคนด้อยกว่าในเรื่องของร่างกายหรือเรื่องของทรัพย์สินอ่อนแอกว่านี่ดูถูกดูแคลนเขาคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้พูดมาก่อนแล้วว่าไอ้ที่ฉันได้มานี่ฉันมีเนี่ยด้วยกับตัวของฉันด้วยความสามารถของฉันอัลเลาะห์บอกว่าสิ่งที่พวกเขาขวนขวายมาจะเป็นทรัพย์สินเงินทองลูกหลานวันกิยามะห์นี่ไม่สามารถช่วยพวกเขาได้แต่ประการใดวันที่จะช่วยเราเนี่ยคืออามันซอละไม่ใช่อามันตอละอามันซอละจะช่วยเราวันกิยามะห์ไม่ใช่อามันตอละเขาว่าตอเลห์นี่ภาษาอาหรับนี่ไม่ใช่ภาษาไทยนะเขาว่าตอเลห์แปลว่าอามันที่เลวซอเลห์นี่อามันที่อามันซอเลห์ก็คือการงานที่ดีถ้าอามันตอเลห์ซึ่งมันคล้ายกับภาษาไทยอ่ะผู้หญิงอ่ะเขาบอกเวลาจะด่าผู้หญิงอ่ะเขาบอกผู้หญิงคนนี้อะไรตอนั่นน่ะแต่ภาษาอาหรับนี่ตอเลห์มันใกล้กันน่ะตอเลห์นี่แปลว่าอามันไม่ดีอามันชั่ววันที่จะช่วยเราวันกิยามะห์เอา2อย่างอามันซอละห์กับไม่ซอละห์น่ะจะเอาอะไรอ่ะทรัพย์สินที่อยู่ในดุนยาจะช่วยเราเหรอที่จะช่วยเราที่การขวนขวายก็คือขวนขวายในดุนยาที่ช่วยเราในอาคิเราะห์ลูกจะช่วยเราได้เหรอทรัพย์สินที่จะขวนขวายไว้ในดุนยาช่วยไม่ได้ครับฉะนั้นพี่น้องหลายครับมีในดุนยานี้ทำอย่ารอลูกอย่ารอหลานอย่ารอภรรยาอย่ารอสามีทำไมอ่ะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะทำให้เราหรือเปล่าเราทิ้งทรัพย์ไว้อ่ะแล้วเขาจะทำซอดาก้อนละเนียดให้เราหรือเปล่าไม่รู้ไงแล้วเขาอยู่เนี่ยเขาจะดูอาให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงแน่นอนเราก็ต้องสอนให้เขาเป็นลูกที่ซอดและให้อยู่ในหลักการศาสนาพอเราเขาอยู่ในหลักการศาสนาเขารู้อ้าวเขาต้องขอดูอาให้กับพ่อแม่ถือว่าเป็นการรู้คุณบิดรุนวาลิดัยก็คือดูอาให้กับพ่อแม่มีทรัพย์สินเงินทองที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้เป็นมรดกหรือที่เขาขนขวายนั่นเพราะแล้วเนี่ยเอาเนียดซอดาเกาะให้กับผลบุญให้ถึงพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่เอาแบบชัวร์สิทำก่อนมีตอนนี้เนี่ยอาจจะซอดาเกาะที่จะซอดาเกาะเอาซอดาเกาะร่างกายที่ทำไหวตอนนี้เนี่ยเกษียณกันก็ร่างกายไม่ค่อยไหวแล้วก็จะพอมีตังค์
ไอ้ตอนหนุ่มๆสาวๆตังค์ไม่ค่อยมีแต่แข็งแรงตอนนี้ไม่แข็งแรงแล้วแต่ตังค์มีอ้าวก็เอาร่างกายไม่แข็งแรงตังค์พอมีเกษียณบ้างหรือไอ้ลูกหลานมันโตกันแล้วนะมันทำงานมันก็ให้เราเดือนนึง 6,000 7,000 รวมๆกันแล้วอ่ะพอจะซะดะเกาะห์เดือนละ200 300 500 พันเอาก็ทำนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาวันก่อนอ่านข่าวจำไม่ได้ประเทศอะไรประเทศจีนหรือประเทศอะไรจำไม่ได้แล้วบ้านเราเนี่ยหลายปีก่อนเนี่ยเขาจะเกษียณตอนอายุ60ปีตอนหลังนี่ก็จะให้เกษียณเร็วถูกป่ะเป็น55ถูกไหมครับไม่รู้ว่ากฎหมายนี้หรือว่าระบบนี้ยังใช้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าก็ลดลงมาแต่ประเทศที่ผมอ่านนี่รู้ไหมเขาขาดแคลนแรงงานเขาให้ประกาศเสียงตอน65 ให้ทำไปอีก5ปีของเรานี่ให้ลดมาอีก5ปี55กลับบ้านไปเลี้ยงหลานได้แล้วของเราอะนะของเขานี่60ยังไปเลี้ยงหลานไม่ได้นี่มาทำอีก5ปีเพราะขาดแคลนแรงงานจำไม่ได้ว่าเป็นประเทศอะไรจีนเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เพราะจีนต่อหน้านี้เนี่ยเขาอะไรครับเขากักก็คืออะไรครับครอบครัวหนึ่งไม่ให้มีลูกให้มีด้วยคนหรือสองคนเต็มที่สองมั้งจำไม่ได้ตอนหลังนี้ต้องเปิดแล้วครับเพราะอะไรครับคนเกิดมันน้อยแต่คนตายมันไปอ่ะมันไม่ทันกันแล้วขาดแรงงานแล้วประเทศไม่เกิดไม่สมดุลแล้วไม่บาลานซ์แล้วใช่ป่ะเอออ้าวมันมีคนมันไม่ใช่มีคนเกิดอย่างเดียวหรือคนตายอย่างเดียวมันมีอ้าวเกิดมามันก็ต้องตายไปเอาจะให้ตายแล้วก็กักคนเกิดอ่ะมันก็เป็นวัฏจักรที่อัลเลาะห์ให้มาก็คือว่าโอเคมีคนตายมันก็ต้องมีคนเกิดขึ้นมามันจะได้ไอ้นั่นได้ฉะนั้นพี่น้องหลายครับคำพูดอันนี้ที่บอกว่าจะเป็นคำพูดที่เป็นกูฟอร์คำพูดที่ไม่ดีคำพูดที่โดยเฉพาะที่บอกว่าฉันได้สิ่งนี้มาเนี่ยไม่ชูโกต่ออัลเลาะห์นะเนรคุณกับอัลเลาะห์นะบอกว่าที่ได้มาเนี่ยตัวฉันเนี่ยคำต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนที่มาก่อนหน้านี้กล่าวแล้วอย่างเช่นบอกว่ากอรูนที่บอกได้กล่าวคำพูดอย่างนี้ได้คนที่มาทีหลังเนี่ยอะไร ก็กล่าวตามนะครับลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและสิ่งที่เขาทำไว้ช่วยเขาได้ไหมไม่ได้อย่าว่าแต่กิยามัตเลยครับเอาแค่ในกูโบก่อนเถอะมีไหมอ่ะภรรยาคนไหนอ่ะสามีตายแม่กูไอ้บังไม่มีตังค์ใช้หย่อนไปในกูโบสักแสนนึงเขาก็หาว่าผู้หญิงคนนี้บ้าป่ะไม่มีหรอกอ้าวภรรยาตายกูโอ้หลอรักภรรยามากเลยนุญญาแล้วภรรยานี่ชอบใส่ฮิญาบชอบใส่ฮิญาบชอบใส่แหวนเพชรใส่ตังหูชอบใส่นาฬิกาเรือนละเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยหย่อนลงไปด้วยหนีป่ะไม่มีเขาหาว่าไอ้นี่บ้านี่ว่ะเพราะอะไรครับมีบางความเชื่อของบางลัทธิอ่ะนะเขามีเผาหนุนเผานี่ส่งไปให้บรรพบุรุษอันนี้มันถึงหลักการศาสนานี่ของเรานี่ก็ว่าของเราโอเคตายไปแล้วการงานขาดยกเว้นอะไรความรู้ที่ยังประโยชน์ซอดากอญาริยะนะครับดุอาของอะไรนะลูกซอแลขอดุอาให้ถึงที่มันถึงก็ตามที่ตัวบทบอกเอาไว้ว่ามันถึงเราจะไปทึกทักเองได้ไงเพราะโดยหลักแล้วที่มันจะมาสู่ตัวเราคือเราทำเองและอะไรที่มันจะนอกจากกฎอันนี้เนี่ยก็ต้องดูตัวบทด้วยเพราะตายไปแล้วซึ่งเราอามันของเราเนี่ยหยุดเราไม่ได้ทำแล้วเพราะเราตายแล้วก็ต้องดูตัวบทว่าศาสนาบอกว่าอะไรไปถึงเราหรือไม่ถึงเรานะครับต่อมาครับ49 50 51 52อายะที่51อัลเลาะห์บอกว่าفَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ อัลเลาะห์บอกว่าฉะนั้นความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาได้กระทำไว้จึงประสบแก่พวกเขาและบรรดาผู้อาธรรมจากหมู่ชนเหล่านั้นความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาได้กระทำไว้ก็จะประสบแก่พวกเขาเช่นกันและพวกเขาจะไม่สามารถหนีรอดพ้นไปได้คนที่ซอลิมคนที่อาธรรมคนที่ปฏิเสธอัลเลาะห์บอกว่าซัยยิอาตสิ่งที่ไม่ดีก็คืออุกูบาตการลงโทษนี่จะประสบกับพวกเขาเช่นเดียวกันคนที่ซอลิมจากพวกเขานี่ก็จะมีการลงโทษที่ประสบกับพวกเขาและพวกเขาไม่สามารถหนีการลงโทษไปได้ไม่ต้องไปอาคิเราะห์นะเอาในกุโบก่อนเอาในกุโบก่อนอ้าวยังไม่ต้องกุโบก็ได้
เอาเป็นๆก่อนถูกล่ามถูกตรวนถูกขังเดียวถูกล็อกนู่นล็อกนี่ล็อกขาตอนนั้นผมไปผมเข้าคุกอยู่ไม่ใช่ติดคุกเข้าคุกหมายถึงว่าไปให้ความรู้อ่ะนาซีฮัดเขาอ่ะคือพูดไม่จบอ่ะนะแล้วก็คือผมเข้าคุกก็คือแบบพูดไอ้นั่นไปหน่อยผมเข้าคุกก็คือไปให้ความรู้เพราะว่าของมุสลิมเพื่อสันติในมูลที่เนี่ยเขามีโครงการที่เรียกว่าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ก็จะดูแลคนที่ติดคุกอะไรเงี้ยโดยเฉพาะกับมุสลิมเราก็เข้าไปเตือนเขาก็จะหลักๆนี่คดีหลักๆส่วนใหญ่ไม่มุสลิมและไม่ใช่มุสลิมก็คือยาเสพติดเรื่องยาจะให้เล่าละเอียดไหมในวันในคุกมีอะไรบ้างผมนี่ต้องเดินผ่านพวกเขาผมนี่ต้องเดินด้วยความวะเราะเลยเพราะเขาสักกันเต็มนั่งเล่นมักรุกตะก้อเราต้องเดินด้วยความสำรวมเพื่อที่จะผ่านด่านพวกเขาไปอย่าให้เล่าเลยก็เข้าไปบางคนเนี่ยที่มาฟังบางคนที่มาฟังนี่ก็ตรวนคนที่ตรวนนี่ก็จะถ้าทั่วไปเนี่ยเขาไม่ใส่กุญแจมืออะไรแล้วอยู่ในนั้นน่ะนะอยู่ในนั้นเขาไม่ใส่แล้วยกเว้นคดีหนักๆคดีอุกชะกันนะที่ว่าบางทีต้องขังเดี่ยวหรือมีปัญหาชอบทะเลาะชอบชกต่อยแทงคนนั้นคนนี้เฮ้ยแทงกันได้ไงอ่ะผู้นี้นี่เขามีวิธีของเขาแหละหาอะไรฉะนั้นอุปกรณ์อะไรที่เป็นเหล็กเป็นอะไรที่มันจะเป็นอาวุธที่จะไปทำไปเขาจะต้องตรวจละเอียดก่อนผมจะเข้าไปได้นี่หมดนะครับกระเป๋าตังค์นี่แน่นอนเข้าไม่ได้มือถือนี่กล้องนี่เข้าไม่ได้เขาต้องตรวจที่เข้าได้กุญแจรถอันเดียวเขาก็ต้องมีเครื่องสแกนแล้วก็ตรวจรูปเราอะนะรูปตามร่างกายตรวจกว่าจะเข้าไปประตู 3-4 ชั้นนะครับก็จะมีอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยก็มีถูกตรวจที่ข้อที่จะตุ่มพวกเนี้ยอันนี้จะบางทีนี่ขังเดี่ยวก็จะมีโทษหนักใช่เนี่ยก็จะมีถามว่าคนที่เจอขนาดนี้เนี่ยในดุนยาเนี่ยนะจะหนีไปไหนถูกล็อกขนาดนี้แล้วก็อยู่ในขังเดียวแล้วก็รั้วที่สูงแล้วก็มีลวดน้ำแล้วก็ปล่อยไฟด้วยพอเคยได้ยินใช่ป่ะที่ปีนหนีเรือนจำกันแล้วก็ถูกไฟช็อตไฟดูดเสียชีวิตก็มีนี่ไงนี่แค่ดุนยาหนียังไปรอดเลยในกูโบจะหนีไปไหนแค่ขนาดนั้นนะจะหนีไปไหนไปอาคิเราะห์คิดว่าจะหนีการลงโทษของอัลเลาะห์ได้หรือวันนั้นมี2ทางอิมมาอิลัลญันนะห์วะอิมมาอิลันนารวันนั้นมี2ทางอาจจะไปสวรรค์หรืออาจจะไปนรกขอให้เราได้เป็นชาวสวรรค์นะครับและปลอดภัยจากการเป็นชาวนรกและถูกลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นสิ่งที่ขนขวายไว้สิ่งที่เขาได้ทำในดุนยานี้จะไม่ยังประโยชน์และจะได้รับการลงโทษบางทีถูกลงโทษในดุนยานี้เลยนะอัลเลาะห์ยังเมตตากับประชาชาติของนบีมุฮัมมัดยังไม่ลงโทษแบบราบคาบหรือถอนรากถอนโคนแต่เรากลับไปดูกลุ่มชนก่อนฟิรอูนที่ต้องการเล่นงานนบีมูซาและกับบะนีอิสรออีลเป็นไงครับจมทะเลแดงเขากับทหารของเขาจำนวนมหาศาลที่ตายในทะเลแดงเราจัดการเลยอาร์ตสมูดกลุ่มชนอาดกลุ่มชนอาดอัลเลาะห์ส่งนบีอะไรครับส่งนบีฮูดไปสมูดบ่สมูดอัลเลาะห์ส่งนบีซอลเลห์ไปเราเคยได้ยินใช่ป่ะอูฐของนบีซอลเลห์เนี่ยแหละที่พวกนี้เนี่ยฟันฆ่าอูฐที่อัลเลาะห์ให้นบีซอลเลห์ตรงนี้มาเป็นหลักฐานยืนยันถึงการเป็นรอซูลแต่พวกเขาก็ดื้อด้านอัลเลาะห์เลยลงโทษแบบถอนรากถอนโคนฟะอัมมาซามูดฟะอูฮลิกูบิตอกียะอัลเลาะห์บอกเล่าให้ฟังในตอนต้นของซูเราะห์อัลฮากะห์อัลเลาะห์บอกว่าส่วนพวกซามูดนี่เราทําลายพวกเขาฟะอูฮลิกูพวกเขาถูกทําลายฮาลากะห์นี่คือพินาศย่อยยับฟะอัมมาซามูดฟะอูฮลิกูบิตอกียะด้วยกับเสียงกัมปนาทอัตอกียะเสียงที่มันดังพี่น้องครับเราเนี่ยบางทีได้ยินฟ้าผ่าบางครั้งใช่ไหมเรานี่ถึงกับปิดหูโอ้บางทีบอกหูแทบแตกบางทีนี่วีดเลยความที่ดังถูกไหมครับนี่แค่เสียงฟ้าผ่าแค่ไม่กี่ทีและนี่เสียงกัมปนาทที่มันดังที่หูไม่สามารถทนกับเสียงที่ดังอันนี้ได้เนี่ยทำให้พวกเขาล้มตาย
นี่พวกไหนครับพวกอาร์ตที่อัลลอฮ์ส่งนบีฮูดไปฟะอัมมาซามูดฟะอุฮลอันนี้พวกสมุดทศทีฟะอัมมาซามูดฟะอุฮลิกูบิตอกียะส่วนพวกอาร์ตอะไรครับวะอัมมาอาดุนฟะอุฮลิกูบิรีฮินซอรซอรินอาตียะซักคอรฮาอะลัยฮิมซะบะลายาลิวะซะมานียะตะอายามินฮุซูมันฟะตะรันกอมฟีฮาซอรอากะอันนะฮุมอายาซุนักลินคอวียะฟะฮันตะรอละฮุมมินบากียะพวกอะไรนะมุกีพวกสมุดอัลลอฮ์บอกว่าส่วนพวกอาดส่วนพวกอาดเนี่ยเราลงโทษยังไงรู้ไหมครับอัลลอฮ์ส่งลมที่แรงแล้วก็หนาวพี่น้องลองนึกสภาพลมแรงนี่มันก็เละแล้วนะและลมที่มันหนาวเหน็บอ่ะเราเนี่ยไม่ต้องลมแรงก็ได้ลมแบบชอยๆหรือแรงนิดๆแล้วมันเย็นมากๆอย่าเยือกอ่ะเราก็ไม่ไหวแล้วปวดกระดูกแล้วอันนี้ลมก็แรงแล้วก็หนาวจัดพัดยังไงรู้ไหมครับซาบะลายาลินวะซามานิตาอัยยามซาบะลายาลิน7คืน8วันแบบต่อเนื่องแบบต่อเนื่องนะครับไม่หยุดเราเจอพายุแรงๆ1ชั่วโมงราบเป็นหน้ากลองแต่อันนี้เราบอกซาบะลายาลินซาบะ7ลายาลินนี่ก็คืออะไรครับกลางคืนวะซามานีตะอายามซามานีแปดอายามนี่คือวันเจ็ดคืนแปดวันแบบต่อเนื่องอัลลอฮ์เล่าสภาพของพวกอาดประหนึ่งของพวกเขาเนี่ยความที่ล้มตายอ่ะนะเหมือนกับต้นอินทผาลัมกลวงอ้าวอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นต้นอินทผาลัมแต่ต้นมะพร้าวนี่มีเยอะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวพลามันถูกด้วงกินหรือแมงหรืออะไรกินข้างในเนี่ยไส้มันเน่าหมดแล้วอะนะแล้วเป็นไงครับล้มตึงเลยไปกินยอดเอาเน่าบางทีเนี่ยมันกินข้างในกินโคนกลวงถูกไหมอัลลอฮ์บอกกับคนอาหรับอินทผาลัมเขาเก็ตไงเพราะเขาอยู่กับอินทผาลัมเออแล้วมันล้มมันกลวงมันเละเทะขนาดไหนเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังแล้วเห็นภาพนี่แหละอัลลอฮ์ลงโทษแบบถอนรากถอนโคนเหลือเวลาประมาณ10นาทีเดี๋ยวไม่ได้พูด30ล้านกับเรื่องขวานนะอันนี้ต้องคือเราต้องมาคุยกันในแง่ในมุมของอิสลามว่าอะไรทำให้คนเป็นอย่างนี้อะไรทำให้คนเป็นอย่างนี้เรื่องทรัพย์สินใช่ไหมแล้วเขาจะสรุปนี่แล้ว2เรื่องนี้นะสิ้นเดือนกุมภาทั้งหวย30ล้านแล้วก็เรื่องตลาดเพราะผู้ว่าให้เวลากับผู้อำนวยการเขตประเวศเขาบอก7วันเขาเริ่มนับทำจังปีที่22 22 23 24 25 26 27 28สิ้นเดือนหวยนี่เขาก็จะสรุปกันสิ้นเดือนแล้วเดือนนี้สากลนี่เขาบอกเป็นเดือนแห่งอะไรครับเดือนแห่งอะไร14กุมภาวาเลนไทน์วันแห่งความรักแต่สารนัวกันหมดเลยเล่นกันเละเลยขอสชมานี่อำนาจเบ็ดเสร็จขอสชใช้มาตราอะไรนะ44ฟันได้ลองดูดิขนาดขอสชอยู่อ่ะบ้านเรายังแตกกันอย่างเงี้ยมีทีมป้ามีทีมไม่ใช่ป้ามีทีมครูปีชากับทีมครูจรูนแต่ส่วนใหญ่จะครูจะเอ้ยไม่ใช่ครูจรูนเอ้ยครูปีชากับลุงจรูนหมวดจรูนส่วนใหญ่ก็อยู่กับหมวดจรูนแล้วก็เรื่องนี้ส่วนใหญ่อยู่ทีมป้าเนี่ยนะข้างหลังนะผู้ชายนะครับป้าหลายคนกันนะอยู่ทีมป้าหลายคนกันนะบอกแล้วผมเนี่ยไม่ใช่ทีมป้าแล้วก็ไม่ใช่ทีมครูปีชาหรือลุงจรูนผมได้อยู่ทีมไหนอ่ะแต่เอาหลักการมาว่ากันเลยทำไมคนเป็นอย่างนี้ถ้าที่บอกว่าคสช.นี่ใช้มาตรา44เนี่ยจัดการได้เลยนี่ถามว่าถ้าเป็นรัฐบาลทั่วไปมาจากการเลือกตั้งจะไม่สารนัวจะไม่เละกันนี่เหรอเอาไม่อยู่นะครับนี่ขนาดบอกมาตา14เอาอยู่นี่ก็ไปไหนฮะคนนี่แตกกันจะอยู่กันยังไงสังคมของเรามีแต่แตกกันเป็นเสี่ยงๆอย่างเงี้ยเหลืออายะห์นึงยังไม่จบพูดแล้วมันขึ้นนะเอาให้จบตรงนี้ก่อนอัลลอฮ์บอกว่าอาวะลัมยะละมูอันนัลลอฮะยับซุตุรริซกะลิมัยยะชาอ์วะยักดิรอินฟีซาลิกะลาอายาติลิกอมียูมินูนอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาไม่รู้ดอกหรือว่าอัลลอฮ์ทรงแผ่ปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่องค์ทรงประสงค์และทรงให้คับแคบแท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณมากมายสำหรับหมู่ชนผู้ศรัทธา
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกอะไรกับเราครับบอกว่าสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้อะมันไม่ยังประโยชน์ใช่ไหมครับขวนขวายไว้ทรัพย์สินเงินทองลูกหลานไม่ยังประโยชน์อัลลอฮฺบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่รู้หรือให้กลับมาคิดพวกเขาไม่รู้หรือว่าอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้แผ่ริสกีและเป็นผู้ให้คับแคบถามว่าอัลลอฮฺรักผู้ศรัทธาใช่ไหมใช่และอัลลอฮฺไม่รักคนกาฟิรีนใช่ไหมใช่แต่บางคนก็กลับมาคิดว่าทำไมกาฟิรีนเนี่ยไม่เคยสุญูดกับอัลลอฮ์สักครั้งหนึ่งเนี่ยทำไมเขารวยเอารวยเอาเราสุญูดต่ออัลลอฮ์ทุกวันวันละ20 30รอกอัตฟัรดู17รอกอัตนี่ทำครบทำดีคุมฮิญาบดีแต่ก็ยังกระท่อนกระแท่นชีวิตนี่ไงเราผู้ศรัทธานี่ถ้าสิ่งดีมาประสบอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรไม่ดีมาประสบอดทนซอบัตก็เป็นผลบุญอยู่ในดุนยานี่เป็นโลกแห่งการทดสอบแต่โลกของการตอบแทนนี่คือโลกอาคีรอมาอยู่ในดุนยานี่โลกทดสอบทำไมอะครับถ้าผู้ศรัทธาคิดแล้วก็มองอัลลอฮ์นี่ฮุสตุซอนนี่บิลละคิดดีกับอัลลอฮ์นี่มันจะสวยไปหมดอะครับไม่ใช่พวกโลกสวยอะนะแต่ถ้าเรามองเพราะไอ้หลังๆเนี่ยมาแล้วดราม่าพวกโลกสวยเนี่ยทีมป้าทีมแล้วก็เรื่องอื่นๆนี่ก็จะบอกว่าพวกโลกสวยพวกนู้นนี่คำว่าคือเรามองนี่มองด้วยอิสลามประเด็นที่พูดถึงเนี่ยคือถ้ามองอัลลอฮ์ในแง่ดีลองคิดดูสิว่ามันความสวยงามขนาดไหนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ผมอ่านในคำอธิบายในการตัฟซีรเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เนี่ยอัลลอฮ์รู้โดยเพราะบ่าวผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์ให้บางคนถ้าบางคนเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้เพราะอัลลอฮ์รู้ว่าถ้าให้ทรัพย์สินเยอะนี่อันนี้ละเมิดเป็นไปได้มั้ยเป็นไปได้คือถามว่าใครอยากใครก็อยากรวยใครก็อยากมีตังค์แต่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้รวยกันหมดและอัลลอฮ์รู้โดยเพราะอัลลอฮ์รักบ่าวผู้ศรัทธาอัลลอฮ์รู้ว่าถ้าให้คนนี้เยอะเนี่ยนะมันละเมิดก็ให้มันน้อยพอหรืออะไรครับในทางกลับกันเอ้ยบางทีถ้าอัลลอฮ์ให้คนนี้เยอะเนี่ยอัลลอฮ์รู้ว่าจะช่วยศาสนาเอาให้มีแล้วก็นี่ก็เอามาสนับสนุนศาสนามาช่วยศาสนาฟีซาบิลิลลาห์อัลลอฮ์รู้เนี่ยมองอัลลอฮ์ในแง่ดีเนี่ยคิดกับอัลลอฮ์ในแง่ดีนี่ผู้ศรัทธาก็จะมีความสุขเพราะเราจะมองในแง่บวกโดยเฉพาะมองกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับฉะนั้นที่บอกว่าตรงนี้อัลลอฮ์ประทานริสกีให้กับผู้ที่ทรงประสงค์หรือจะให้คับแคบอัลลอฮ์รู้ว่าใครเหมาะสมที่จะได้ไม่ได้ตรงไหนแค่ไหนอย่างไรและแน่นอนนะครับให้เราจำไว้เลยว่าริสกีที่อัลลอฮ์กำหนดให้เราอะนะมันมาถูกบันทึกตอน70หรือ60หรือ50ถูกบันทึกตอนไหนครับริสกีที่เราจะได้ถูกบันทึกตอนที่เราอยู่ในท้องของมารดาอยู่ในท้องของมารดาและจะเครียดอ่ะอาจารย์อย่างนี้ฉันนี่ก็ไม่ต้องทำมาหากินแล้วอยู่บ้านนี่เดี๋ยวก็ริสกีมาเองแหละไม่ใช่ริสกีเพราะริสกีเราไม่รู้ว่าล็อกกำหนดให้อะไรกับเราหน้าที่ของเราคืออะไรครับขวนขวายในหนทางที่ฮาลาลหน้าที่นะขวนขวายในหนทางที่ฮาลาลเพราะบางคนไปเข้าใจผิดว่าอัลลอฮ์กำหนดริสกีแล้วสมมติว่าอัลลอฮ์กำหนดมาให้ร้อยหนึ่งยังไงร้อยหนึ่งก็ต้องได้ก็ไม่ต้องไปทำมาหากินไม่ใช่คุณไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์กำหนดมาให้คุณเนี่ยเท่าไหร่รู้ป่ะอัลลอฮ์กำหนดมาให้เท่าไหร่ไม่รู้ใช่ป่ะรู้ป่ะครับไม่รู้หน้าที่ของเราคืออะไรแสวงหาขวนขวายทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ในดุนยานี้นะอัลลอฮ์ให้หมดทั้งผู้ศรัทธาและกาเฟรแต่อีมานอัลลอฮ์จะให้กับผู้ที่อัลลอฮ์รักให้กับมุมินความตักวาแค่นี้เราจะเอาวันไหนเราจะเครียดเราจะกังวลเราจะอะไรอีกล่ะครับเพราะอัลลอฮ์ให้หมดแหละกาเฟรนี่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้เยอะกับเราด้วยบางคนน่ะรวยเอารวยเอาแต่อะไรครับเรานี่ก็ไม่มีถามว่าเอ้าอัลลอฮ์ทดสอบบอกว่าโลกของดุนยาแต่อาคิเราะห์อัลลอฮ์เรื่องอีมานเรื่องตักวาอัลลอฮ์ให้กับคนที่มีคนที่ศรัทธาในอัลลอฮ์เราจะอยู่ฝ่ายไหนล่ะครับใช่เราไม่ปฏิเสธเรื่องของดุนยาปัจจัยการดำรงชีวิตเนี่ยใช่อัลลอฮ์ให้ริสกีเราก็แสวงหาแต่อาจจะน้อยไม่พอบ้างเราก็ซอบัตอดทนแต่ที่สำคัญครับอยู่ฝ่ายผู้ที่มีอีมานผู้ที่มีความยำเกรงนี่แหละฝ่ายที่อัลลอฮ์เป็นฮิซบุลลอฮ์เป็นพรรคของอัลลอฮ์เป็นพวกของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและอันนี้มันเป็น
เครื่องหมายเป็นสัญญาณสำหรับผู้ศรัทธาผู้ศรัทธานั้นจะมองอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในแง่ดีคิดบวกกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าที่อัลลอฮฺถ้าอัลลอฮฺให้ก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮฺไม่ให้ก็อะไรครับอดทนที่บอกไปแล้วซอฮาบะห์นี่เขาไม่ติดกับดุนยายังไงครับที่บอกดุนยาอยู่ในมือเขาไม่ได้อยู่ในใจเขาดุนยามาเขาก็ไม่ได้ดีอกดีใจโลดเต้นดุนยาจะจากไปเขาไม่ได้ดุนยาไม่ได้นี่เขาก็ไม่เสียใจเนี่ยแหละของเราต้องเป็นอย่างนี้ดุนยามาโอ้โหตื่นเต้นกระโดดโลดเต้นลิงโลดใหญ่เลยได้ดุนยาไม่ซอฮาบะห์เขาไม่อย่างนี้เอ้าทำไมได้ละพลาดไปไอ้ที่หวังว่าจะได้นู่นได้นี่ไม่ได้ละเขาก็ไม่เสียใจพลาดก็พลาดเพราะอยู่ในกอดอกอดัดการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับฉะนั้นให้เรานั้นได้จะเรียกว่าทำใจก็อันหนึ่งแต่ทำใจที่มันมองว่าดูแล้วว่านะเหมือนเป็นลักษณะที่ว่าทำใจแล้วคือเราเนี่ยเขาเรียกว่าก็มองได้เหมือนกันแหละทำใจเนี่ยแต่ว่าของเราเนี่ยมันน่าจะสเต็ปสูงก็คือว่าเราเนี่ยรู้ว่านี่คือการกำหนดของอัลลอฮฺและใจของเราเนี่ยก็จะสบายแต่คนที่อะไรครับบางคนนี่อัลลอฮ์อาจจะให้ริสกีเขาเยอะแต่เขาคับแคบยังไงอะครับบางทีมีริสกีเยอะบ้านใหญ่โตรวยแต่ชีวิตไปไม่รอดต้องฆ่าตัวตายก็มีแต่บางคนเนี่ยบ้านเล็กริสกีก็ไม่เยอะแต่มีความสุขกินข้าวกับภรรยากับลูกนะสุขสนุกสนานหัวเราะกันไปแต่นั่นน่ะไม่ได้กินข้าวสามีกินข้าวกับเพื่อนนอกบ้านภรรยากินข้าวคนเดียวลูกกินข้าวข้างนอกมาบ้านใหญ่โตคนละห้องบางทีนี่แทบจะไม่เจอกันเลยลูกไปเรียนสามีไปทำงานแทบไม่เจอบ้านใหญ่ใช่ไหมฉะนั้นบางทีเนี่ยอัลลอฮ์อาจจะให้เยอะแต่มันคับแคบในใจแต่บางทีเนี่ยอัลลอฮ์อาจจะให้คับที่หน่อยแต่ใจมันสบายมันมีความสุขก็อัลฮัมดุลิลละห์และจะได้ใหญ่และจะได้สุขข้างในด้วยคืออาคีรอเพราะสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่ไม่ต้องพูดว่ามันขนาดไหนใหญ่ด้วยแล้วก็สุขที่ใจด้วยถ้าเข้าไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายแล้วประเด็นของหวย30ล้านที่เขาบอกว่าจะเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเอาละคือที่จะพูดเนี่ยประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับฟิตนะห์ทรัพย์สินอย่างเดียวทำให้คนเนี่ยจะต้องมาสู้กันแล้วก็ถามว่าสื่อนี่ก็ตีข่าวเรื่องนี้แหละครับก็ตามไปหาครูปีชาตามไปหาลุงจรุนเพราะอะไรครับเพราะเงิน30ล้านคืออะไรฟิตนะห์เรื่องทดสอบหวยคือการพนันแต่มันไม่ผิดกฎหมายกลายเป็นว่าอะไรครับเรื่องนี้มันการพนันหลักการศาสนาบาปใหญ่การโกหกเป็นบาปใหญ่การทุจริตเป็นบาปใหญ่แล้วก็ทรัพย์สินคือฟิตนะแทนที่จะเสนอข่าวที่มันเป็นประโยชน์เอาข่าวที่เขาทำอะไรดีๆมาแล้วเราได้ประโยชน์ตั้งแต่ปีที่แล้วน่าจะจำไม่ผิดน่าจะเป็นงวด1พฤศจิกาหรืออะไรเนี่ยแหละพฤศจิกาธันวามกราคมพาพี่น้องเกือบครึ่งปีแล้ว4เดือนกับเรื่องนี้ใครเป็นเจ้าของตัวจริงใครจะเป็นเจ้าของตัวจริงไม่รู้แต่ผมเนี่ยคงไม่ได้สักบาทแน่นอนและพี่น้องก็คงไม่ได้ด้วยและสมมติว่าได้เข้ามาให้เราเราก็รับไม่ได้เพราะมันคือเงินบาปมันคือหวยมันคือการมานั่นถามว่าอะไรเนี่ยฟิตนะนี่ไงทดทรัพย์สินทรัพย์สินคือฟิตนะทดสอบฟิตนะคือเครื่องทดสอบใครก็อยากจะได้ใครก็อยากจะเอาไอ้คนที่เป็นเจ้าของตัวจริงอันนี้เราพูดของเรานะคือเราหวยเนี่ยมันผิดอยู่แล้วอันนี้เราพูดตามที่มันผิดแต่คนที่เป็นตัวจริงเนี่ยโอเคของเขาอะของเขาคือเขาได้ของเขาอะนะแต่คนที่ไม่ใช่ตัวจริงก็จะเอาของเขาอะแสดงว่าเขาจะต้องเป็นขบวนการและต้องเส้นใหญ่เพราะเขารู้ว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องไปยาวแน่นอนถอยหลังไม่ได้ต้องแบบสุดซอยคือถอยไม่ได้แล้วไงเพราะธรรมะกันคันนี้มีพวกนายพวกบิ๊กตำรวจนายใหญ่ๆเนี่ยมันมีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยถ้ามันทุจริตถ้ามันเป็นกระบวนการอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันไปหมดเลยครับเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่ว่าบอกตำรวจแล้วตำรวจถ้าตำรวจมีส่วนร่วมในการทุจริตคนเนี่ยถ้าไม่ใช่ของตัวเองจริงๆเนี่ยรู้ว่าไปแจ้งความมันแล้วก็เป็นข่าวขึ้นมานี่ตอนนี้เนี่ยถ้าตัดสินขึ้นมาแล้วฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ต้องพูดนะครับจะไม่มีที่ยืนในสังคมไม่ว่าครูปีชาหรือลุงจรูน
ถ้าเป็นครูปีชานะอาชีพครูเนี่ยคงต้องจบแล้วแหละแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานี่ก็คงต้องกลด่าแล้วแหละถ้าเป็นครูปีชาที่ไม่ใช่แล้วก็ไปเอาของเขาอ่ะนะจะไม่มีที่ยืนในสังคมหรือจะเป็นอีกฝ่ายนึงก็แล้วแต่ถ้าไปเอาของเขานี่คืออันนึงจะพูดก็คือประเด็นจะชื่อเห็นว่าทรัพย์สินมันฟิตนาขนาดไหนอ่ะเป็นข่าวระดับประเทศแล้วพี่น้องรู้ไหมงวดที่16กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาถูกกัน12ล้าน12ล้านนี่มีใครบ้างครับมีแม่ค้าส้มตำมีพานโรงและอีกอันหนึ่งรู้ไหมใครเด็กผู้หญิงอายุ14อยู่ม.3 ซื้อหวยเมื่อก่อนเราคิดว่าหวยนี่คือคนรากหญ้าคนทำไร่ชาวนาคนจนคนกรรมกรที่เขาไม่มีแล้วเขาเล่นหวยสนุกเผื่อจะรวยเขาหวังจะรวยเดี๋ยวนี้มันจะจนไม่จนไอ้คนรวยเอาเล่นอย่างนี้บ้างแต่ก็จะไปเล่นการพนันอย่างอื่นไปคาสิโนไปไหนก็ว่าไปเพราะรวยเพราะมีตังค์แต่ก็เล่นด้วยเล่นสนุกซื้อร้อยพันสองพันของเขามีตังค์แต่คนจนนี่ซื้อแล้วก็หวังจะรวยใช่ป่ะมองว่าคนจนคนรากหญ้าจะซื้อหวยเล่นหวยกันหวังจะรวยแต่ถามว่าที่สังคมของเรามันไปถึงไหนแล้วครับเด็กม.3 ซื้อหวยมาถูกอายุ14ปีถูกหวยม.3นี่แสดงว่าเด็กๆ เยาวชนนี่มาเล่นหวยกันแล้วหรือทั้งๆที่ปลูกฝังว่าเรื่องการพนันมันไม่ได้สอนในโรงเรียนครับผมสอนในโรงเรียนเรื่องการพนันปลูกฝังว่าไม่ให้ทุจริตไม่ให้นู่นไม่ให้นี่คนที่อยู่ระดับสูงยังทุจริตเลยยังคอร์รัปชันเลยแล้วจะมาสอนเด็กๆกับเยาวชนจะปลูกฝังเขายังไงนี่ไงต้องช่วยกันแก้ไขต้องคิดและผู้ใหญ่ในสังคมนี่คือประเด็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของหวยส่วนเรื่องของป้าเอาสรุปแล้วเพราะว่าข้างหลังให้สัญญาณมาแล้วเห็นใจนะครับเห็นใจกันคือผมจะขอเล่าเหตุการณ์นี้ว่าเรื่องพอแล้วผมมาดูหลักการศาสนาเมื่อเช้าฟังของอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองอ่ะที่เขาบันทึกเสียงไว้นะเขาก็ออกรายการของเขาอ่ะเป็นเสียงอ่ะผมก็ฟังเขาบอกว่าเรื่องแน่นอนหลักการศาสนาเพื่อนบ้านเนี่ยมีความสำคัญมากเขาบอกว่าประเทศออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียที่อาจารย์เจมส์ศักดิ์ที่เขาบอกไปนะเจมส์ศักดิ์ปิ่นทองนะเขาบอกว่าไปนะต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยเขาจะยังตัดไม่ได้ต้นไม้ต้นหนึ่งเขาจะยังตัดไม่ได้จนกว่าเขาจะเฮียริ่งคือฟังความคิดเห็นของคนในหมู่บ้านเพราะอะไรครับต้นไม้นี้ตัดไม่ได้ต้องฟังคนในที่นั้นก่อนว่าเพราะอะไรเพราะต้นไม้นี่มันมีเรื่องของทิศทางลมมันมีในเรื่องของเงาตัดก็ต้องฟังเขาก่อนว่าเขาโอหรือไม่โอและเขาบอกว่าไปที่นอร์เวย์ที่นอร์เวย์นี่ต้นไม้มันขึ้นแล้วไปบังเพื่อนบ้านบอกต้องตัดหน่อยเหอะเพราะอะไรครับเพราะต้นไม้เนี่ยนอร์เวย์นี่เป็นประเทศที่อยู่ขั้วโลกเหนือมันหนาวเขาอยากต้องเขาต้องการแดดพอแล้วต้นไม้มันสูงมันก็บังแดดมันก็เป็นเงาเขาให้ตัดนี่คือความเป็นเพื่อนบ้านการที่อยู่ร่วมกันน่ะถามว่าประเทศพวกนี้เนี่ยประเทศมุสลิมเหรอออสเตรเลียนอร์เวย์พวกเนี้ยเราหลักการอิสลามเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยให้ความสำคัญคนอยู่ร่วมกันถ้อยทีถ้อยอาศัยเห็นอกเห็นใจกันผมไม่ได้อยู่ทีมป้าหรืออยู่ทีมใครทั้งนั้นนะครับแต่บอกว่านี่คือสิ่งจริงๆอ่ะจริงๆเรื่องตลาดนี่ก็จะพูดอีกนะแต่ว่านี่แหละให้เรารู้ว่าอยู่ก็ต้องให้สิทธิซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจนี่เรามาดูแล้วเราก็พูดคุยกันนะครับว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญโดยเฉพาะเพื่อนบ้านต้องดูแลเขาการที่เราจะไปสร้างความลำบากกับคนอื่นนี่นบีบอกว่าคนที่สร้างความลำบากให้กับเพื่อนบ้านนี่อันนี้ไม่ใช่คนที่ศรัทธาเป็นคนที่อีหม่านบกพร่องแล้วคนที่เพื่อนบ้านอยู่แล้วก็มีแต่ความเดือดร้อนนะคงฝากด้วยกับเวลานี้นะครับเกินเวลามานิดนึงขอมาอัพด้วยนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์